สวัสดีทุกคนมาพบกันดนๆมาพบกันเทหนึ่งแต่ตอนนี้ขออยู่ที่เมืองง่อยเก่าแขวงหลวงพระบางขออย่างอยู่ตอนนี้คืออย่างอยู่ในหมู่บ้านเลยแหละหมู่บ้านเมืองง่อยนี่แหละเนาะเดี๋ยวขอจะเดินทางขึ้นไปอยู่จุดชมวิวเขินบ่ายังเกาะจุดชมวิวทำหน่อยทำยังสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวขอสิเบิ่งเนาะว่ามันสิสวยงามสำใดซึ่งเป็นครั้งทวิตของข่อยเซ็นกันเนาะที่จะเดินทางขึ้นไปจุดชมวิวแห่งนี้ได้ยินว่ามันมีถ้ำทำเนาะอยู่ทางนั้นถึงโอเคเสียงก็แหบเนาะอากาศดีเอาเป็นบาเรียสิเป็นจังไดเนาะเดี๋ยวเฮาไปติดตามกันเลยไปโอเคทุกคนแล้วนี่ก็คือจุดที่ด้านประตูที่เฮาจะขึ้นไปนี่แหละเนาะเอิ้นจังก็จุดชมวิวจุดชมวิวพระหน่อยจุดนี้เนาะเฮาจะเข้าไปทางด้านในนี้เพื่อว่าเจ้าของคนมาบอกมานึงนี้บ่สามารถที่จะขึ้นไปได้เนาะตะนั้นเถิงแหละก็คือเพิ่นบ่ได้สมแปลงทางขึ้นดนเติบแล้ว2มาอันนี้ปัญหาสำคัญเลยก็คือถากลายเนาะตัวถากนะตัวนี้ก็คืออยู่โจมเนาะถ้าเพิ่นได้บ่ยันถากก็สิโอเคนี่เนาะแต่บ่ได้ยันก็คือน่าจะไปบ่รอดเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้อาจจะสั้นๆเดี๋ยวขอสิกลับลงไปทางหมู่บ้านเนาะแล้วก็ไปถ่ายเพิ่นให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศอยู่เมืองง่อยเก่าเป็นจังได๋โอเคเดี๋ยวเฮากลับไปคืนเนาะเพราะว่าเพิ่นปิดโอเคทุกคนมีอีกจุดชมวิวจุดหนึ่งเนาะถ้าเงินว่าเขาจะบริขึ้นไปจุดชมวิวพาหน่อยก็ตามเนาะแต่ว่าเขาจะไปชมวิวอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นห้างอาหารแต่ว่ามันจะอยู่แคมป์น้ำอูคิดว่าน่าจะวิวงามเหมือนกันเนาะโอเคขั้นเขาเดินทางไปเลยไปโอเคทุกคนตอนนี้ข่อยก็ย่างขึ้นว่าอยู่ที่อีกจุดหนึ่งเนาะเป็นห้างอาหารเนี่ยแต่ว่าห้างอาหารนิ่งๆเนาะอยู่ที่เมืองง่อยบรรยากาศเนาะทุกคนสุดยอดอันนี้คือคนสาวประมงเลยคนหาปลาโอเคถือว่าสวยงามเนาะบรรยากาศนั้นหลังก็จะเป็นส่วนหนึ่งก่อนนั้นหลังก็จะเป็นผู้มีหมอกนิดนึงเนาะเป็นจางโอเคเอาเรื่องเสียงคนเบิ่งมุม360องศาเนาะโอเคว้าเรียกว่าคักเนาะวิวทางด้านลุ่มก็จะเป็นเพื่อนยังก็เพื่อแพร่เนาะเด็กเพื่อแพร่นั้นกินเขาเนี่ยแล้วทางด้านนั้นจะเป็นผู้สูงเลยวิวสันเทิงนี้จะเป็นที่พักเนาะสำหรับผู้ใดที่ต้องการพักตามพยุวพิจิตรนี่ประมาณเครื่องละ200,000กีบโอเคก็คือว่างามอยู่เนาะอาเป็นว่าเรียกไปจะขอซึมซับกับบรรยากาศนี้ก่อนเขาจะเดินทางกับสู่น้องเขียวอีกประมาณ8กระมุงนี่แหละเนาะโอเคยึดคลิปอยู่ที่จุดชมวิวทางนี้เลยเนาะทุกคนได้เห็นบรรยากาศพบกันใหม่ในคลิปต่อไป